ก็คิดที่เว้ยหัวแฉะอยู่แล้วใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สวนรีโนเรากำลังเดินไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ใช่ไหมไปพิพิธภัณฑ์ไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะก็ไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะคะไม่เคยมาเดินสวนที่ญี่ปุ่นเนาะไม่เคยตัวนี้มันคือตัวอะไรนะจักรจันทร์จักรจันทร์มันเยอะมากเลยเนาะมามาเราเดินน้อยนะชานีเรามาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะมองไปข้างหน้าเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เหมือนวัดอ่ะอยู่ข้างหน้านะแถวนี้ก็จะเป็นแบบน่าจะมีกิจกรรมนะลานกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาไปเนาะซ้ายนี่มันไม่แน่ใจอ่ะอุยโนซูนี่สวนสัตว์ซูอิโนอุยโนสวนสัตว์ถึงว่าเด็กเยอะมากเลยนู่นน่ะสตาร์บัคเราจะไปทางนี้กันต่อฝากมือเรียกลูกมาเดินมาตั้งนานยังไม่ปิดแน่นอนเพราะว่า14เดือน10โอเคน่าจะแถวนี้ถึงแล้วพิพิธภัณฑ์นี่ถึงแล้วครับนี่พิพิธภัณฑ์นี่ชื่อผู้ใหญ่620เยนไปปิด5โมงเหรอว้าวนี่นี่มีรถไฟเราไม่เคยมาเนอะนู่นอยู่ฝั่งหลวงตะวันเดินดีๆลูกใช่นี่เป็นครั้งแรกที่เรามาพิพิธภัณฑ์นอกประเทศไหนนี่เหนื่อยมากไม่เคยเดินไกลขนาดนี้มาก่อนไปเป็นวิธีออกกำลังกายนะลูกไปไปซื้อตั๋วก่อนไปนี่ซื้อตั๋วนี่นะคะซื้อตั๋ว2คนมากเด็กฟรีไปออโต้น่าจะฟรีอยู่ออโต้ฟรี2คนฟรี2คนออโต้เขายังอายุไม่ถึงไงออโต้ยังไม่ถึงครับออโต้ยังเข้าฟรีอยู่ครับออโต้เข้าฟรีนะครับคุณแม่กับคุณพ่อจ่ายไม่ดีครับคนละพ่อค่ะเข้ากับพ่อ620โอเคนะโอเคเอาเงินทองแล้วเปิดเหมือนเป็นนี่ตัวนี้นี่หยิบสองใบเรียบร้อยเดี๋ยวโชว์ตัวสิมันตัวโตนี่จบอันนี้โอเคนี่นะครับหน้าตาแบบนี้นะ120เยนสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้ใหญ่ตัวตังค์ทองมาลูกตังค์ทองมาหยิบป้ายตัวครับมานี่ลูกโอเคโอเคป้ายป้ายป้ายมีตู้ให้ฝากของด้วยนี่ให้พอเด็กเข้าไปในตู้เอาฝากของตู้นะครับถ้าจะผิดซื้อตัวซื้อตัวผิดที่ถูกหัวเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นต้องซื้อแบบนี้นะ980เยนก็คนละพันเยนน่ะเด็กไม่เสียไอ้ตัวเมื่อกี้ตัวที่เป็น620น่าจะเป็นดูหนัง3มิติหนัง3มิติโอเคชื่นใจสบายให้หายยากไป
ไม่ใช่มันน่าจะเป็นนิ้วทีเล็กกว่าลูกเป็นนิ้วมือทีเล็กอ่ะน่าจะเป็นพวกตระกูลทีเล็กอ่ะตระกูลแบบล่าเนื้อที่ยืนสองขาใหญ่มากเลยโต คืออะไรแล้วโต้รู้ป่ะมันนี่มันเป็นฟอสซิลไงจำเขาว่าฟอสซิลคือกระดูกไดโนเสาร์ที่อยู่ในหินไทม่าเนี่ยประมาณนั้นนี่ต้องเห็นว่าตัวเล็กตัวเจ๋วว่าตัวนั้นน่ะเจ๋วไหมตัวนู้นเจ๋วกว่าโอเคโอเคตัวอ่านหนังสือจำได้ไหมที่มันมีหงอนๆตรงนี้ลูกหงอนๆตรงนี้จำได้ป่ะมันเหมือนปากปอมแมมป่ะปากเป็ดอันนั้นมีจระเข้สายพันธุ์นึงอันนี้อีกพันธุ์นึงตัวนี้ฟันไม่แหลมนี่ตัวนี้เป็นตัวฟันไม่แหลมไม่ใช่ทีเล็กลูกมีทีเล็กอยู่ฝั่งนี้ทีเล็กอยู่ฝั่งนี้หันขวานี่ตัวฟันแหลมอยู่นี่ไอโต้มาเจอนี้ลูกยืนจะได้เห็นนี่ตัวนี้ฟันแหลมเนี่ยโต้ดูฟันเห็นไหมนี่ฟันนู้นฟันนู้นเห็นไหมลำยาวเห็นไหมครับเดี๋ยวไปดูดิที่มันสู้กับสองตัวปะเขาขุดเจอมอยู่ด้วยกันปะว้าวมีโรงหนังอยู่ที่ไหนมีไงโรงหนังไปโรงหนังไปโรงหนังนี่โรงหนัง4มิติมันเป็นนิทรรศการนะครับอาจจะได้รูปแล้วก็คลิปวิดีโอน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าใครมาแถวนี้เนี่ยอยู่ตรงสถานีเมโนนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่เลยนะเยอะทั้งวันถ้าเด็กหรือน้องๆคนไหนชอบไดโนเสาร์เนี่ยมันมีแบบซากไดโนเสาร์กระดูกไดโนเสาร์ที่แบบใหญ่มากแล้วก็สวยมากใหญ่ไหมจิ๊บจิ๊บเหรอจิ๊บจิ๊บเหรอแล้วตู้ชอบตัวไหนที่สุดตัวที่มาอยู่ในน้ำมาตัววันนี้ต้องผมก็จะคนแรกเกิดขึ้นมาอยู่ในน้ำด้วยว้าวแล้วตัวที่มาอยู่ในน้ำนะคะโอเคนั้นคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนละกันนะไปบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามใครกดแชร์ให้นะต่อด้วยนะครับ